ครับผมเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการ Speed Rider นะครับ Speed Channel True Vision 691นะครับตอนนี้แขกของเรายังอยู่ที่เดิมแต่ว่าในเบรกนี้เรามีเสื้อสวยๆมาแจกด้วยเราจะขอทายว่าขอทายอะไรขอทายก็ตั้งคำถามตั้งเอาง่ายๆคุณผู้ชมส่งSP เข้ามาตามปกติวงต่อท้ายว่า SPW SPW เดี๋ยวเราจะกำลังใจหรือว่าจะมาทักทายแล้วก็ลงท้ายว่า SPW เราจะแรนดอมมา3ตัววันนี้มีแก่3ตัววันนี้มี3ตัวมี3ตัวเสื้อสวยๆนี่เป็นผ้าที่ใช้แบบเดียวกับอินเนอร์ของชุดแข่งคือก่อนที่ใส่ชุดแข่งเนี่ยจะต้องแบบใส่ผ้าอย่างเงี้ยนะเขาบอกว่าใส่ฟิตเนสก็ได้ฟิตเนสก็ได้แล้วก็ทำกายแล้วผ้านี้มันจะแห้งเร็วแห้งเร็วใช่ซับเหงื่อซับอะไรสบายสบายสวยมากเลยทีเดียวนะครับแต่ก่อนอื่นครับขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีครับผมช็อคดีๆหรือว่าคำว่าหนึบช็อคอัพไวเด็ดเนี่ยสารเดือน Fast Bike Thailand คิดถึงอะไรแต่งคิดถึง X Speed Slow Big Bike คุณภาพมาตรฐานต้องดีดีและลุง71คู่หูนักบิดคู่มิตรปั่น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 ครับผมนี่ชมอีกครั้งในเบรกสุดท้ายก็ต้องบอกว่ายังมีเวลาเหลือให้เราได้พูดคุยกันนะครับนะครับยังคงเอลเลนมาได้นะใช่หรือว่าโฟนอินเข้ามาก็ได้เหมือนเดิมมาดู X Speed ดีกว่าเวลาลงแข่งสนามนี่หวั่นเรื่องอะไรบ้างไหมครับซีเคมีหวั่นเรื่องอะไรไหมแต่ทุกคนก็จะมีแบบขับๆในหัวจะคิดถึงอะไรอยู่ก็จะก่อนแข่งจะทุกคนนะถ้าแข่งอ่ะจะกดดันจะกดดันจะอินกับการแข่งขันมีการผ่อนคลายไงผ่อนคลายครับบางคนก็ฟังเพลงบางไม่เอาบางคนเอาอิดอ่ะเอาผมใช่ไหมผมก็ก็ก็ฟังเพลงครับฟังเพลงฟังเพลงนั่งสมาธิอะไรอย่างงี้ใช่ครับแล้วเวลาระหว่างขี่อ่ะคิดอะไรบ้างในหัวไม่ได้คิดอะไรเลยครับคิดข้างหน้าอย่างเดียวจะไปชนะให้ได้นั่นแหละก็คือจุดหมายนักแข่งทั่วไปนะอยากรู้ว่าอย่างบางคนเนี่ยที่เขาบอกว่าเฮ้ยมีครอบครัวแล้วมีลูกมีเมียแล้วจะทำให้แบบว่ากลัวเกรงอะไรเงี้ยมันจริงป่ะส่วนตัวผมไม่มีนะฮะใช่ไหมถ้าตราบใดที่ใส่หมวกกันน็อกไปแล้วอ่ะเต็มที่อยู่ในเกมสตาร์ทแล้วอ่ะมันลืมทุกอย่างตัดเอาไว้หมดเหลือโฟกัสอยู่แค่ตรงหน้าอย่างเดียวใช่ไหมนะค่านมลูกอย่างงี้อ๋อค่านมลูกใช่ค่านมลูกทำเงี้ยเป็นได้ครับเพราะบ้านใจกล้าอีกแล้วแล้วมันเป็นมายังไงไอ้เรื่องที่แบบว่ามีแฟนคลับเอาเราไปแอบแอบแอบทำเรียนเออมันเป็นยังไงนะแรกแรกผมมีคนส่งมาให้ผมดูผมก็แอบดีใจว่าผมมาถึงขั้นนี้แบบถึงขั้นที่แบบมีคนที่แบบเอาผมไปติดตามอยากเป็นผมอะไรเงี้ยอันนี้เขาทำไงไหนดูรูปหน่อยมีไหมมีรูปไหมพอดูสักพักเขาบอกว่าไม่ได้นะเดี๋ยวเขาเอาเองแบบแอบนี่เพราะผมนี่การเปิดตัวทิ้งแข่ง SCW ที่ performance ไปตัดต่อรูปหน้าตัวเองมาใส่คนอื่นใส่ใช่แล้วมีคนแชทเข้าไปถามเขาบอกว่านักแข่งใหม่นะผม CK ครับอะไรเงี้ยแข่งสนามไหนบุรีรัมย์ครับพิษที่เท่าไหร่รู้ด้วยรู้หมดทุกอย่างรู้หมดทุกอย่างสามทีแล้วเข้าที่เท่าไหร่รู้หมดทุกอย่างแสดงว่าเขาก็เป็นแฟนคลับตัวจริงนะตัวจริงครับตอบเราคำถามได้เคยคุยเขาไหมไม่เคยเลยเนี่ยหน้าตัวจริงเลยเป็นตัวจริงเนี่ยหล่อเป็น CK เป๊ะเลยอ่ะเหมือนมากครับเหมือนมากเหมือนพี่กับน้องเลยใช่แอบตามมาแต่เรื่องนี้ไม่ได้นะจริงๆแล้วผิดพรบคอมพิวเตอร์นะไม่ได้ทำอย่างนี้ไม่ได้ไปแอบอ้างอย่างนี้ไม่ได้แต่เขาเป็นแฟนคลับเขาอาจจะคือถ้าทำสนุกไม่มีปัญหาแล้วมันดีขึ้นดีไปเกิดไปขอยืมตังค์ใครขึ้นมาเดือดร้อนสิเองใช่ใช่เขามีเขาแอบอ้างเหมือนเขาขายของด้วยขายของไม่ได้อะไรเงี้ยเออแล้วเราจัดการไงพวกเนี้ยก็ปล่อยหรือว่าก็มีคนแชร์มีคนอะไรเงี้ยเขากดดันเขาก็ลบเฟซไปเลยหายไปเลยเขาผิดพรบต้องระวังนิดนึงคอมพิวเตอร์อยู่แล้วเขามีอยู่ระวังตัวเราด้วยเพราะชื่อเราเขา CK ไปใช้ไงเวลามาตามเขามาตาม CK เขาไม่ไปตามคนนั้นน่ะนั่นน่ะดิใช่ป่ะแล้วถ้าเผื่อพี่แจ็คมีงี้มึงทำไงเนี่ยพี่แจ๋วมีใครไปแอบอ้างกับพี่แจ็คเนี่ยผมทีมแข่ง SPW ยืนคู่กันครับก็ยืนคู่กับ CK เลยค่ะลูกพี่กับลูกน้องผู้จัดการผมใส่หมวกพี่แจ็คไม่ได้ใส่หมวกเต็มๆเลยยืนก้าวผมเลยก็เป็นไปได้เนาะมีอะไรจะฝากถึงแฟนๆให้ฝากถึงแฟนๆหรือว่าฝากถึงน้องๆรุ่นใหม่ๆที่รักที่ชอบการขี่รถแนะนำน้องๆนิดนึงพี่ในฐานะที่อยู่ในวงการมาเราแข่งด้วยเป็นนักแข่งด้วยเป็นยังไงพี่แนะนำน้องๆที่ขี่บิ๊กไบค์ทุกวันนี้หน่อยพี่เป็นยังไงจริงๆเนี่ยพูดถึงตอนนี้อุบัติเหตุใช่เรื่องอุบัติเหตุครับนะครับ
ขับถนนเนี่ยอย่างตัวผมเองอ่ะผมแนะนำเลยไปช้าช้าเฮ้ยเท่าที่คุยมานี่ทุกคนเลยนะผมเท่าที่คุยมาส่วนใหญ่ที่เป็นนักแข่งนะพอถึงเวลาถามเขาว่าชีวิตจริงขี่รถไงขี่รถช้าหมดนะไม่มีใครห้าวนะใช่ไหมพี่ผมไม่กล้าขับถนนนี่เฉยเฉยเลยเพราะว่าคนที่เคยขี่ในสนามจะรู้ว่าความปลอดภัยมันเป็นยังไงถูกครับถูกครับเพราะว่าการขับขี่ในสนามเนี่ยเรามีทั้งหมวกกันน็อกมีทั้งถุงมือมีทั้งชุดนะครับแล้วก็สนามเองค่อนข้างมีเซฟตี้ค่อนข้างเยอะสไลด์ลงไปหรือว่าล้มไปเนี่ยเสาไฟฟ้าไม่มีฟุตบาทไม่มีไม่เจอยังไงก็แล้วแต่ไม่มีสุนัขวิ่งตัดหน้าไม่มีสิบล้อวิ่งมาทับสิบล้อถูกต้องครับทุกอย่างปลอดภัยหมดอยู่ที่ตัวเราเราสามารถที่จะใส่อารมณ์ใส่ทุกอย่างลงไปในนั้นได้ก็คือว่าอยากสนุกอยากจะเร็วอยากจะแรงให้ลงสนามไปในสนามครับผมไม่ว่าจะเป็นเปิดให้ไปลองไปขี่เล่นได้ใช่ครับหรือจะมาปรึกษาในเรื่องของการทำทีมหรือปรึกษาในการเรียนก็เนี่ยอย่างที่นักเตะบอกเจอพี่แจ็คก็พูดคุยกับพี่แจ็คได้ไม่มีปัญหาผมสอนได้ทุกอย่างเพราะว่านักแข่งจริงๆผมก็ขับเองแต่ผมไม่ได้ขับเร็วมากแต่ผมสามารถบอกเทคนิคบอกอะไรต่างๆในการขับรถได้นะครับว่าควรจะทำยังไงการโหนตัวต้องทำยังไงโพสิชันในการขับเป็นยังไงการผ่อนคลายกล้ามเนื้อการรีแลกซ์การจับกริปทุกอย่างมันแนะนำรุ่นน้องๆได้ครับเห็นบอกว่าจะเปิดคอร์สด้วยเหรอแพลนไว้ปีหน้าจะแพลนนิ่งที่จะทำเป็นในส่วนของ Racing School แล้วครับผมอ๋อปีหน้าจะมีเรื่องราวของการสอนขึ้นมาแต่เป็นในส่วนของคือปีหน้าเนี่ยจะเน้นในส่วนของการทำที่ร้านด้วยนะครับแล้วก็จะมีตัวนี้เป็นอีกคอร์สนึงในส่วนของโปรดักที่ร้านหมายถึงปีหน้าจะเปิดร้านเหรอครับผมมีอยู่แล้วเพียงแต่ว่าเป็นหน้าร้านอยู่แล้วเพียงแต่ว่ายังไม่ได้เสริมตอนนี้หน้าร้านเป็นยังไงฮะหน้าร้านยังไม่ได้ทำอะไรเป็นศูนย์เป็นฐานทัพอย่างเดียวตอนนี้เซอร์วิสทีมแข่งอยู่ใช่ครับแต่ว่าอนาคตปีหน้าเนี่ยจะมีทั้งเซอร์วิสในส่วนของงานรับคนทั่วไปแล้วก็อาจจะรับปรึกษาอยู่ที่ไหนพี่ร้านให้โปรโมทเลยร้านอยู่ถนนนครอินทร์ครับอยู่หน้าโชว์รูมฮุนไดอยู่ใกล้ๆกับวงเวียนพระราม5วงเวียนพระราม5ครับผมถ้าไปเจอโรงเรียนนครอินทร์ครับใช่ไหมก็ตรงโชว์รูมฮุนไดครับผมตรงไปก่อนวงแหวนก่อนวงแหวนอยู่ฝั่งตรงข้ามกับทาง MF มอเตอร์ลาดอ๋อตรงข้าม MF มอเตอร์ลาดเอ็มเอฟที่กำลังจะเปิดใหม่ตอนนี้โชว์รูมเยอะมากเลยนะก็จะมีทั้ง Honda ทั้งคาวาแล้วก็ดูเส้นนั้นเรียบเลยครับทุกยี่ห้อเลยเส้นนั้นอ่ะจะเป็นแหล่งบิ๊กไบค์ตรงนั้นของพี่พระรามนี่ครับรู้สึกว่าเสื้อมาเยอะมากหลอกรับเสื้อเลยครับมีหลายเอลเวอร์ไลน์แจกเสื้อเนี่ย FPW แล้วก็เมื่อกี้มีบอกว่าขอบคุณสำหรับเสื้อแล้วก็ FPW ยังไม่แจกยังไม่แรนดอมแรนดอมให้นะครับไม่ต้องกลัวครับคือถ้ามันมีหลายคนเดี๋ยวเราคัดเลือกเราแรนดอมออกมาพี่แจ็คก็แจกทุกคนเลยแล้วแต่พี่แจ็คอันนั้นต้องไปขอที่สนามไปเชียร์ตามเชียร์ที่สนามแล้วไปเจอพี่แล้วเป็นแฟนคลับไปสนามแข่งบุรีรัมย์ไปเจอพี่แจ็คเดี๋ยวเจอบุรีรัมย์ก่อนใช่บุรีรัมย์เจอที่พี่ที่9ปิดไรเดอร์เมื่อไหร่นะพี่เมื่อวันที่เราจะไรเดอร์วันที่18 19ที่18 19 20 19 20 19 20ครับผมพิษ29ค่ะพิษ29พิษ29เขาบอกมาจากรายการสปีดไรเดอร์เดี๋ยวไปรับเสื้อเลยใช่บอกเดี๋ยวติดตามมาสปีดไรเดอร์อยากได้เสื้อมากเดี๋ยวพี่แจ็คแจกให้อ่าจัดไปเขาบอกไม่มีมีสามมีมีไซส์เมื่อกี้พี่แอลขอไปแล้วไอ้พี่แอลสองแอลมีเอาแล้วต้องแจกจัดมาเสื้อสวยๆแบบนี้นะครับสำหรับทีมโอท็อปอย่างที่บอก SPW Performanceก็เป็นกำลังใจกันต่อไปกำลังใจกันต่อไปนะพี่เคครับเป็นไงจะฝากถึงผลงานเชียร์ช่วยเชียร์เราสนามที่เหลือวันที่18 19 20เนี่ยก็สนามช้างก็ฝากเชียร์ฝากติดตามด้วยครับครับรอเต็มที่ครับเป้าหมายควอเดียมโอเคมันเลข25เต็มที่ยังมีเวลาเหลืออยู่อีกสักนิดนึงให้พี่แจ็คสรุปสุดท้ายเลยกับเรื่องทีมฝากเฟิร์กทีมไม่เรียบร้อยเลยพี่ครับรวมถึงขอสปอนเซอร์ได้เลยพี่ปีหน้าจะได้วัดกันเต็มท้ายแล้วปิดท้ายแล้ว SPW Performance นะครับก็จริงเป็นถือว่าเป็นน้องใหม่ครับก็ถือว่าน้องใหม่ทำในส่วนของ SP1 ซึ่งเป็นรุ่นใหญ่ที่สุดของประเทศครับนะครับผลงานในปีนี้ก็ค่อนข้างที่จะดีช่วงปลายแต่ปีที่แล้วเนี่ยค่อนข้างดีมากนะครับถามว่าคู่แข่งค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นแล้วเราเองเราก็ยังมุ่งมั่นที่จะทำต่อไปนะครับยังต้องแล้วก็ยังเปิดรับในส่วนของผู้สนับสนุนในส่วนของการโปรโมทไปด้วยกันการเดินต่อไปด้วยกันครับผมนะครับในส่วนของเราเองแล้วก็อีกสโลแกนหนึ่งของเราก็คือสร้างความบันเทิงนะครับสร้างความมันและความบันเทิงให้ FC ค่ะอ๋อก็แสดงว่าต้องมีกิจกรรมให้กับ SC อะไรเงี้ยพี่ทำยังไงที่บอกสร้างความมันทำยังไงสิเคน
อยู่ที่นักแข่งมีคนเยอะแข่งเยอะมากนะเป็นทีมแบบเฟลลี่เฟลลี่เขาเรียกเฟลลี่ทำไมถึงเยอะจริงๆมันก็เหมือน family racing อ่ะเป็นค่อนข้างครอบครัวแต่ไม่ถึงกับซีเรียสตรงขนาดที่ว่าต้องเป็นเหมือนทุกอย่างต้อง strict นะครับแต่เราเสริมในส่วนของระบบต่างๆทุกคันรถคันนี้มีเรคคอร์ดมีอะไรทุกอย่างเราต้องมีการวิเคราะห์แต่การให้การพูดคุยต่างๆมันจะเป็นลักษณะของ family มากกว่าก็เรียกว่าเป็นแนวทางนะครับของแต่ละทีมแต่จริงผมว่าเป็นเรื่องดีนะมีเกิดทีมแข่งใหม่ๆขึ้นมามันเกิดการแข่งขันขึ้นมาก็เป็นเรื่องสนุกแล้วก็สนับสนุนทำให้วงการมอเตอร์สปอร์ตของเราโตขึ้นด้วยนี่อยากจะถามพี่แจ็คขอโทษครับพี่แจ๋วว่าไอ้เป็นมายังไงน้ำส้มเรซซิ่งโอท็อปน้ำส้มเอาไปยังไงคือยังไงยังไงอะคือทำอะไรอยู่แจกไม่ใช่คือแบบว่าเป็นธุรกิจอีกอย่างนึงหรอหรือยังไงพี่ทำมาขายหรือว่าไงไม่อะค่ะเอาไปขายด้วยแล้วก็เอาไปแบบก็มันจะไม่ค่อยได้ขายนะมันส่วนใหญ่ก็ไปแจกกันบ้างเถอะในสนามคนที่รู้จักกันหรือว่าเป็นแบบถ้าไปสนามอยากกินน้ำส้มพี่แจวก็ไปที่พิชได้มีทุกสนามชื่อนะอะไรมีสโลแกนด้วยเหรอสโลแกนแล้วนะสโลแกนด้วยเหรอมีส้มส้มได้หมดสนุกชื่นเหรอได้หมดสนุกชื่นครับก็อย่างงี้ส่วนอื่นๆที่เป็นผู้แบบคอยซัพพอร์ตเราอะเห็นบอกว่ามีน้องๆช่างภาพอะไรอย่างเงี้ยช่างภาพสายบันเทิงมีใครบ้างนะก็จะมีช่างภาพน้องคาโต้คาโต้สตูดิโอคุณรัชตะน้องเน่งเป็นซัพพอร์ตเกี่ยวกับภาพในสนามแข่งภาพอะไรอย่างงี้ก็คอยช่วยเหลือในการส่งเพื่อทำการรีพอร์ตใช่ค่ะแล้วก็น้องเดฟเดฟหนังสืออะไรนะนักเรียนมอไซค์ค่ะนักเรียนมอไซค์ค่ะน้องเดฟอ่ะให้ข้างหลังเลยข้างหลังส่งเสียงหน่อยพี่ข้างหลังนิดนึงฝากอะไรไหมฮะฝากอะไรไหมครับนี่ขอฝากทีม SPW Performance นะครับผมเหลืออีก3สนามสุดท้ายเชียร์ด้วยกันเชียร์ไปด้วยกันนะครับผมสู้ๆครับมาลองครับว่าไงครับอยากถามว่าไงครับก็ขอให้ทุกคนช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับครับผมครับนะครับนะวันนี้นะนี่คือว่าหน้าจอเขาบอกว่าบอกว่าเป็นกำลังใจให้ทีมนี้อยู่แล้วนะครับพี่ชอบไหมเขาโอท็อปเนี่ยเนอะพี่ทำแจ็คทำแจ็คว่าไงกับชื่อนี้โอท็อปใครเป็นคนตั้งครับจริงๆผมไม่แน่ใจว่ามาจากไหนนะโน่นเลยนะครับแต่ขอทางทำพี่เบี้ยคือถามว่าเราเองไม่ใช่เงินถุงเงินถังอะพูดตรงๆนะเราเองเราไม่ใช่เป็นสายโรงงานครับเพราะฉะนั้นแล้วเป็นสายที่เกิดมาจากความชอบใจรักจริงๆนะเรื่องนี้นะถามว่าชอบไหมก็โอเคนะก็เป็นคาแรคเตอร์ของทีมนี้นะชัดเจนดีทีมโอท็อปนะครับว่ากันไปอ่ะสามสุดท้ายนี้แข่งสนามไหนบ้างครับย้ำอีกทีพี่จะได้ไปตามเชียร์กันก็จะมีที่บุรีรัมย์สนามหน้าครับ19-20นี้บุรีรัมย์แล้วก็จะมาที่นครปฐมที่ R2M R2M นะครับไทยแลนด์เซอร์กิตใช่ไหมเดือนธันวาการเดือนธันวาแล้วก็ส่วนของพี่ล่านี่ยังรอเพราะเขาเลือกมาจากปีแล้วนะครับในการมอเตอร์เรสก็ต้องติดตามกันให้ได้นะครับสามสนามสุดท้ายก็ส่งแรงใจแรงเชียร์มาเยอะกับทีมนี้นะครับแล้วบอกว่าจริงๆแล้วในรายการเราวันนี้ก็มาสุกแล้วก็เป็นวันสุดท้ายกับเรื่องราวขององค์การสายเรซซิ่งที่เราจัดมาใช่ไหมแต่ละทีมก็จะมีจุดดีจุดเด่นใช่แล้วก็ว่าไประดับแต่ที่เชิญมาทุกคนเนี่ยทุกทีมเนี่ยจะสังเกตได้ว่าเป็นทีมระดับแชมป์ทั้งนั้นคือบอกว่าเป็นทีมบ้านๆแต่ว่ามีดีกรีแชมป์นะไม่ใช่ว่าทีมบ้านๆแต่ไม่มีดีกรีเราไม่ได้พาทีมที่ท่านไม่รู้จักที่เราพาไม่มีผลงานนี่สุภไทยแชมป์ซับซีเคชัยวิชิตสกุลปูเน่อัญญรันแต่ละคนนี่มีดีกรีหมดเลยนะตัวเปิดนี่ใครนะตัวเปิดสังเกตจันทราจันทราได้แชมป์เอเชียครับใช่ไหมนี่คือเป็นการปิดธีมของอาทิตย์นี้อาทิตย์นี้เราก็จะมีรูปแบบของเราไปนี่คือธีมเรซซิ่งอาทิตย์หน้าจะเป็นธีมแบบไหนก็ต้องติดตามชมรายการ Speed Rider ให้ได้นะครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณ Elf Moto Fortec แรงดีไม่มีสะดุดเพิ่มพลังปกป้องเครื่องยนต์อย่างเต็มประสิทธิภาพBig Bite ต้อง L นะครับพบกับพวกเราได้ใหม่กับรายการ Speed Rider ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับครับผมเวลา 18:30 นถึง 20:40 นครับทางช่อง Television 691ครับกับพวกเราครับ Speed Rider ครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณแขกผู้มีเกียรติด้วยครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับ